ือพูดไปแล้วก็สงสารนะคะคุณผู้ชมฟอร์ดทัตเทพเนี่ยเขาเคยเคลื่อนไหวเมื่อก่อนแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วโพสต์นะเยาวชนปลดแอกไงเป็นแกนนำเยาวชนปลดแอกฝันสลายโพสต์โอดควรความยุติธรรมหมดหวังเด็กกับไม่น่าหนีไปเนี่ยคือเด็กคนนี้น่าสงสารมากอายุยังน้อยนั่นนี่เนี่ยฟอร์ดทัตเทพมันเป็นเกย์เนี่ยจำได้ไหมคุณผู้ชมจำฟอร์ดทัตเทพได้ไหมไปหนีไปอยู่ต่างประเทศไงไม่มีโอกาสได้กลับไทยครูเต้ยอภิวัตเสียงสั่นตำรวจบุกบ้านลูกกลัวร้องลั่นก่อนรู้สาเหตุยิ่งพูดไม่ออกซื้อรถมาตั้งเกือบ10ล้านปรากฏว่าเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตำรวจบุกมาจับถึงบ้านเลยนี่เวลาจะซื้อรถหรูอะไรอ่ะต้องตรวจสอบให้ดีนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะเพราะว่ารถหรูส่วนมากเนี่ยมันจะหนีภาษีหรือไม่ก็ขโมยมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยวันนี้เศรษฐาให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าวันที่27จัดตั้งรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นคนจัดโดยเสนอเศรษฐาเป็นนายกเศรษฐาจะไม่เอามาตรา112บอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีการแก้ไขและยกเลิกมาตรา112นะแล้วก็วันนี้ชัยธวัฒน์เลขาที่การก้าวไกลก็ยังเข้าไปร่วมประชุมพูดคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยนะคะบอกว่าอย่าพึ่งผักใสก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านเลยตอนนี้ยังพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่แอนโทเนียมิสยูนิเวิร์สไทย2023นะนางสวยจึ้งสวยตะโกนสวยแบบจักรวาลนางเคยได้นางงามโลกมาแล้วเนี่ยสวยแพงสวยสวยงามทรงคุณค่าแม่วิเคราะห์เลยนะว่าจับมือกับวีนาเนี่ยสองคนนี้แหละจับมือกันแหละฮัลโหลฮัลโหลว่าไงคะนี่สมุดขายนะครับมีโอนเงินมาเลยทักไลน์มาเลย20ก้อน 1,000 ส่งฟรี100ก้อน 3,000 ส่งฟรีไอสัตว์พ่อมตายกลัวยัดแม่ไอสัตว์ลองแค่ถามราคาสัตว์บล็อกมันเลยพวกนี้มันเหี้ยมันโทรมากวนตีนไอสัตว์มึงไม่ต้องโทรมากูไม่ขายคนเหี้ยๆอย่างมึงลูกค้ากูมีแต่นิสัยดีๆโอนเงินมาส่งของให้มีแต่ส่งไลน์มาขอบคุณอินบ็อกซ์มาขอบคุณแม่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้ลุงรอปภห้างนี้บอกว่าหลานชายขอฝากซื้อชาให้บอกมาลุงเอาไปเลยแม่ให้ไปเลย2ห่อฟรีบักหลานฝากซื้อบักก็ลุงก็ไปเก็บเงินมันเซ่ห่อละ500 2ห่อ 1,000 ลุงไปเก็บเงินมันเลยแต่ฉันน่ะให้ลุงไงลุงก็เอา 1,000 ไปใช้เลยเดี๋ยวฉันให้ลุงเนี่ยเห็นมั้ยลูกค้ากูดีๆเยอะแยะไอ้ตัวเหี้ยเมื่อกี้ที่โทรมาถ้ามึงรู้ว่ามึงไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อไอ้สัตว์มึงก็รู้ว่าสบู่กูขายแพงคนจนไม่มีสิทธิ์ใช้มึงก็ไม่ต้องใช้ไอ้สัตว์มึงไปใช้ผงซักฟอกอาบน้ำไม่ต้องใช้สบู่กูแพงสำหรับคนรวยใช้กูไม่ได้ขายให้คนจนของกูอ่ะมันสำหรับคนรวยแดกคนรวยใช้แล้วกูขายแพงในเมื่อมึงรู้ว่ามึงไม่มีปัญญาใช้มึงไม่ต้องโทรมาถามมึงไปซื้อผงซักฟอกอาบน้ำเลยไอ้เหี้ยผงซักฟอกอาบน้ำอ่ะเหมือนจะพวกพม่าพวกเขมรลาวน่ะมันอาบน่ะมึงรู้เปล่าแล้วมันสะอาดมันขาวจั๊วเลยมึงทิมพิธาเคลื่อนไหวไอจีแล้วหลัง3ดาราสาวก้อยนัตตี้ดีมออกตัวแรงสวมเสื้อดำร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนนี่สามสาวนี่รวยมากเลยนะครอบครัวเขาเป็นหมื่นล้านเลยนะเพื่อนของไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยชื่ออะไรวะก้อยไอ้ก้อยเนี่ยแฟนนิกกี้นัชชัดเนี่ยเลิกกันแล้วเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมดูแต่นี่เนี่ยแอนจักรพงษ์แอนจักรพงษ์มันจับมือกับเนี่ย
แอนอะไรอ่ะแอนโทเนียแอนโทเนียแล้วเธอคิดดูว่าแอนจักรพงษ์อ่ะมันเป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สอ่ะแล้วตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สอ่ะโลกอ่ะมันก็ต้องตกเป็นของแอนโทเนียดูสิเนี่ยแอนจักรพงษ์มาออกตัวขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมคิดดูกันแล้วกันเนี่ยนี่ไงลูกกวาดหลากสีบอกชาไทยอร่อยค่ะแม่ไฟเบอร์ก็เลิศค่ะเห็นไหมกูมีแต่ลูกค้าดีๆนิสัยดีๆหมดเลยช่วยกูซื้อแล้วก็มาคอมเมนต์รีวิวให้กูอีกลูกค้า 300,000 บ้านก็มีเหี้ยอยู่10รายเท่านั้นแหละพวกโลกจิตโทรมานี่แหละคือฟังเสียงมันก็รู้แล้วว่าไอ้พวกนี้จนไม่มีกระแดกมันไม่มีปัญญาซื้อของกูหรอกเพราะของกูแพงฟังเสียงมันก็รู้แล้วว่าเป็นพวกจนไม่มีกระแดกเงินจะเติมเนี่ยยังไม่มีเลยนี่คนนี้นายนริศณรินพงศ์จินาภักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566มีมติว่ายติการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอญัตติซ้ำต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อนายพิธารวมทั้งสมาชิกที่รับรองการเสนอชื่อจึงเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและการลงมติของสมาชิกรัฐสภาจำนวน394คนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา213หรือไม่เออเราก็อยากให้ก้าวไกลไปลงเนาะก้าวไกลต้องออกลงหน่อยเลยนะสสในพรรคนั่นแหละวิโรจน์นั่นน่ะไปร้องเลยวิโรจน์นี่วิโรจน์ไปร้องเลยวิโรจน์นี่ไงคุณอนุชารุ่งโรจน์บอกชาไทยอร่อยหวานกำลังดีกินแล้วคุมหิวได้ประมาณนึงขอบคุณมากคุณอะไรนะคุณอนุชาขอบคุณมากมากคือแบบว่ากินแล้วมันอร่อยก็พอแล้วคุณผู้ชมฉันขาย10ห่อ 1,500 ส่งฟรีฉันออกค่าส่งคือรี่ให้300นะ 1,500 นะรู้หรือเปล่าฉันส่งคือรี่เนี่ยค่าส่งแพงที่สุดในบรรดาขนส่งเข้าใจไหมแต่มันรวดเร็วคุณซื้อฉัน 1,500 ฉันควักเงินฉันออกค่าส่งให้300อ่ะคุณรู้หรือเปล่าแล้วคิดดูเด็ด 1,500 ซองตกซอง15บาทมึงไปแดกชาไทยอ่ะไออะไรอ่ะสตาร์บัคไอแก้วหนึ่งตั้งหลายร้อยแต่ของกูนี่15บาทอร่อยด้วยแล้วกูใส่วิตามินตั้งเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วมึงไม่ต้องไปแดกเครื่องดื่มแพงๆมึงไปแดกอะไอเครื่องดื่มตามห้างอะไรอย่างเงี้ยตามร้านอาหารเนี่ยอย่างวันนี้กูไปแดกออกซิเจนพัทยาเนี่ยกูไปทำคอนเทนต์รีวิวอะลูกน้องกูตะก้องอะอยากแดกน้ำปั่นเนี่ยแก้ว175นะมึงรู้ป่ะกูสั่งให้ลูกน้องกูแดกเนี่ย175น้ำปั่นแก้วหนึ่งอะพัทยาคาเฟ่แล้วมันคือร้านอาหารตรงชายทะเลนั่นแหละแก้ว175บาทมึงรู้หรือเปล่านี่ชาไทยกูซองหนึ่งชงได้แก้วหนึ่ง500 ml เข้มข้นอร่อยหวานอร่อยที่สุดในโลกขายถูกที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกเพราะฉันขายซองขายให้คุณผู้ชมเอาไปขายเอาไปรวยเข้าใจยังถุงไม่พอเหรอพี่เอาถุงอีกไหมเนี่ยคุณผู้ชมห่อหนึ่งอ่ะ500ไม่ขายขาย200แต่คุณซื้อห่อเดียวมีค่าส่ง100นะคะแต่ถ้าซื้อ5ห่อเนี่ยส่งฟรี 1,000 10ห่อ 1,500 ส่งฟรี14ห่อ 2,000 ส่งฟรี30ห่อ 4,000 ส่งฟรีนะแล้วมันไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วสูตรพัดเข้มข้นเราใส่วิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีออยนี่500เห็นไหมนี่ใส่นี่ผงบิวเบอรี่สารสกัดจากตัวขาวโกจิเบอรี่ชาเขียวทับทิมอะเซโลราเชอรี่เจียวกุหลาบเมล็ดองุ่น10กว่าชนิดมันมีประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วคุมหิวอิ่มนานต
8ชั่วโมงทำให้เราไม่กินจุกจิกไม่หิวข้าวคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสายตาบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจช่วยละลายไขมันที่จะในหลอดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้สมองเราไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพาตไม่เป็นโรคหัวใจเข้าใจหรือเปล่าแล้วที่มันลดความอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าพอเรากินชาไทยเนี่ยแล้วมันกินข้าวไม่ลงไม่กินจุกจิกไม่หิวอะไรเลยแต่ร่างกายไม่โทรมมันก็เลยทำให้เราผอมเข้าใจปะผอมแบบไม่โทรมไม่ขาดสารอาหารเข้าใจไหมไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงนี่เลยนี่แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจออุ้ยทำไมเป็น00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gang line me at leena.gang line ชื่อข่าวโหดนี่ QR code การโอนเงินแคปเงินไม่มาของไม่ไปไม่มีงานไม่มีการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโทรมาถามว่าเก็บเงินปลายทางได้ไหมกูไม่ขายไม่ต้องมาถามกูรำคาญไอ้พวกมาถามกูรำคาญมากไม่ต้องถามเลยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับกูเพราะกูบอกไม่อีสัตว์มันก็ยังถามอีกกูบอกไม่ขายมาก็ไม่ซื้อก็กูไม่ส่งอีเหี้ยถ้ามึงไม่โอนเงินมากูไม่ส่งกูรำคาญมันเสียเวลากูเก็บเงินปลายทางอ่ะเงินต้องมาของถึงจะไปเงินไม่มาของไม่ไปโอเคนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาทะเลาะกับกูแล้วก็เรื่องส่งฟรีถ้าฉันจัดโปรถึงเที่ยงคืนเวลาคุณดูไลฟ์คุณก็ดูด้วยว่าฉันแบบสิ้นสุดเที่ยงคืนนี่ข้ามมาอีกวันหนึ่งจนจะบ่ายแล้วยังมาบอกเอ้าก็เห็นคุณไลฟ์สดบอกว่าโปรส่งสิก็มันสิ้นสุดเที่ยงคืนนี่ค่ะสลิมลิงก์ไทยทีปกติซอง500แต่ขาย200ปกติซองเนื้อมีค่าส่ง100 10ห่อ 1,050 ห่อก็คือมี100ซองและชงได้100แก้วแก้วละ15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลนะเนี่ยคุณผู้ชมจะซื้อก็โทรมาเลย0816304622 line มาเลย @lina.gang line me @leena.gang แล้วก็โอนเงินมาที่กสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจินจาเลขที่บัญชี00511108280นะคะชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอัดแน่นด้วยสารสกัดสมุนไพรเก๋พรีเมียมอะเซโลราเชอรี่โคจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเร่งเผาผลาญไขมันลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิกช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพุนต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและตับช่วยบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดมั่นใจปลอดภัยมีอย.นะคะวันนี้ยังมีโปรส่งฟรีก็คือ10ห่อ 1,500 ส่งฟรี14ห่อจะได้140ซอง140แก้วซองละ15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีผสมแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลส่งฟรีแล้วก็30ห่อ 4,000 ส่งฟรี30ห่อคือ300แก้ว300ซองค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาบอกแม่ทำนายหน่อยใครได้เป็นนายกคนที่30นะคือเขาดีลกันแล้วที่ประเทศสิงคโปร์ก็คืออุ้งอิงนั่นแหละทักษิณเขาก็ต้องเอาลูกในอกเลือดในอกเขาว่าเป็นนายกเข้าใจยังเพราะว่าวันที่27เอาเศรษฐาเขาก็ไม่ยกมือให้เศรษฐาเขาไม่ยกมือให้นอกเสียจากต้องไม่มีก้าวไกลเข้าใจยังแล้วนี้อุ้งอิงก็เป็นลูกของทักษิณก็บริหารเขาก็ยอมยกกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงให้กับประวิตรดูแลเพราะว่าทหารก็ยอมใช่ไหมว่าทักษิณจะได้กลับบ้านเขาก็เคลียร์แล้วเขาจ่ายตังค์แล้วเคลียร์เส้นทางแล้วก็ภูมิใจไทย70ที่นั่งเขาก็ขอกระทรวงคมนาคมทักษิณก็ยอมยกให้เข้าใจไหมแล้วก็ลูกชายบรรหารก็มาร่วม10ที่นั่งเขาก็ยกกระทรวงเล็กๆให้ส่วนกระทรวงเศรษฐกิจใหญ่ๆก็เพื่อไทยดูแลเองหมดก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าถ้าก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลน่ะมันก็ไม่มีใครยอมร่วมไม่มีใครยอมร่วมเพราะว่าไอ้พรรคเล็กๆ8พรรคแต่มันบอกว่าถ้าพรรคไหนที่แก้112มันไม่ร่วม
แล้วก้าวไกลมันก็ยังบอกอีสิริกัญญาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าจะไปพูดบอกว่าไม่แก้112ได้ไงเพราะว่าคนที่เลือกพรรคมันเนี่ยก็คือพวกที่ล้มเจ้าเลือกมันทั้งนั้นมันพูดอย่างนี้พวกไม่เอากษัตริย์พวกไม่เอาสถาบันกษัตริย์เลือกมันทั้งนั้นแล้วถ้ามันบอกไม่เอามันก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าต่อให้มันบอกว่าไม่แก้112ไอ้พวกสว.หรือไอ้พวกพรรคเล็กก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับมันอยู่ดีมันพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือไว้บ้างไม่งั้นเนี่ยมันจะไปพูดกับประชาชนที่เลือกมันมาได้ไงตั้ง14ล้านคนมันพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกทุบโต๊ะเสียงดังต้องมีแก้วไก่ร่วมรัฐบาลไม่เอาพรรคกปปส.เคยไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กวักมือเรียกรัฐประหารประชาธิปัตย์รวมใจไทยรักษาชาตินี่คือเสียงของติ่งส้มนี่เสียงของติ่งส้มนี่ติ่งส้มทักษิณน่ะเขาอ่ะเขาเรียกเสือสิงกระทิงแรกเขายอมงอไม่ยอมหักแต่ก้าวไกลยอมหักไม่ยอมงอเข้าใจป่ะทีนี้ยอมหักไม่ยอมงอมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ทักษิณก็ยอมเสียกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงทำเงินปีหนึ่งหลายแสนล้านเลยให้กับภูมิใจไทยเพราะเขามี70ส.ส.ที่จะยกมือให้ยอมเสียกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงอำนาจให้กับบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณพลังประชารัฐซึ่งมี40ส.ส.ยกมือให้40เสียงและยังมีเสียงสว.200เสียงแล้วทหารยอมรับและทักษิณได้กลับบ้านโดยที่ไม่ต้องติดคุกและทักษิณก็มาบริหารให้ลูกสาวเป็นนายกลูกสาวเป็นนายกแต่คนที่บริหารคือทักษิณคุกสั่งจำคุกเหรียญทอง2ปีคดีหมิ่นประมาทศิระเจนจาคะนะคะปรับ200,000บาทวีนาซิงสวยมากคือถ้าวีนาซิงกับแอนโทเนียยืนน่ะวีนาซิงอ่ะรูปร่างสวยมากยืนสวยมากเพียงแต่ว่าเวลานางพูดอ่ะนางยังไม่ฉลาดเท่าแอนโทเนียไงแอนโทเนียฉลาดกว่าไงวิสัยทัศน์แอนโทเนียฉลาดกว่าเนี่ยวีนาซิงรูปร่างสวยมากคนนี้หน้าหวานมากมีธิดามีขิดอุดรธานีคนเนี้ยหน้าหวานมากหน้าสวยมากเลยนางแต่งชุดไทยแล้วนางสวยมากยูนิเวิร์สอ่ะมียูนิเวิร์สไทยไงที่ประกวดเนี่ยเห็นไหมคนเนี้ยหน้าสวยหวานมากเลยหน้าสวยมากหวานมากแต่งหน้าสวยมากเลยแต่รูปร่างรู้สึกว่าตัวจะสั้นขาตัวจะยาวขาจะสั้นรูปร่างอ่ะดูแล้วตัวยาวขาสั้นปีนี้แม่ปุ้ยอ่ะปีทองแม่ปุ้ยนางงามที่สวยระดับโลกมาอยู่กับแม่ปุ้ยหมดเลยนี่สีทาที่วารีทวิตข้อความก่อนทิ้งท้ายนายกส้มหล่นบอกว่าเมื่อก่อนเผด็จการใช้ปืนรถถังออกมาปล้นประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญครั้งนี้แค่เอาข้อบังคับประชุมสภามาปิดกั้นรัฐธรรมนูญมาตรา159มาตราเดียวเขาได้ยกระดับความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาให้ประชาชนนิดหนึ่งแล้วนี่นายกส้มหล่น
อยากให้คุณผู้ชมโหวต3คนนี้อ่ะจะโหวตเลือกใครอันนี้แอนโทเนียเบอร์1วีนาเบอร์2แล้วก็แม่ห้องสารเบอร์3เลือกใครจ้าที่เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023อ่ะโหวตจ้าพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนี่แอนโทเนียนี่วีนาแล้วก็นี่แม่ห้องสอนเพนสันบอกฝนกำลังจะตกประตูน้ำฝนตกแล้วตกแรงด้วยฉันเพิ่งไปปิดหน้าต่างเมื่อกี้ตกหนักเลยเห็นทุเรียนนะมันอยากกินมากเลยเนื้อล้วนโลละ300แต่ไม่กล้าสั่งกลัวมันเป็น18มงกุฎกลัวเป็นมิจฉาชีพสั่งไปแล้วไม่ได้ของเลยได้ของไม่ตรงปกไม่กล้าสั่งหรือว่าได้ของเน่ามาเหมือนที่ฉันสั่งลิ้นจี่อ่ะ5โลอ่ะไอ้10โลเนาะ500กว่าบาทน่ะแล้วได้ของเน่ามาเน่ามาไม่พอข้างในแม่งมีแต่เม็ดไม่มีเนื้อเครียดเข็ดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าซื้อผลไม้ทางออนไลน์เลยมาดูเอมิเกลลูกชมพู่อารยาเอฮาเกนชมพู่เขาเลี้ยงลูกดีเขาเลี้ยงลูกแบบให้ลูกช่วยตัวเองลูกเขาก็เลยน่ารักช่วยตัวเองไม่งอแงเนี่ยชมพู่เลี้ยงลูกเก่งจริงๆเลยเขาเอาลูกเขาไปอยู่กับแม่เขาเลี้ยงแบบสไตล์บ้านๆให้เด็กช่วยตัวเองซึมซับวัฒนธรรมและอารยธรรมไทยลูกชมพู่แต่ละคนสลดไฟไหม้ทาวน์โฮมกลางดึกแม่อุ้มลูกไม่มีทางหนียอมกระโดดชั้น4ตกลงมาเสียชีวิตโอ้โหยอมกระโดดตกลงมาดีกว่าถูกไฟคอกอ่ะแต่เสียชีวิตไงแต่อันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะต่างประเทศหมอชลน่านบอกเผยรอนัด68พรรคร่วมรัฐบาลอีกรอบยังไม่ปล่อยมือก้าวไกลชี้มติตีความข้อบังคับการประชุม41มีผลกระทบเล็งเป้าเจาะแก้ปมโหวตนายกหลังสวหมดวาระปีหน้าก็ถ้าคุณเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเลยแก้ใหม่เลยเขียนให้มันไม่มีสวเลยไม่ต้องมีสวมีแล้วเสียเวลานิดที่ปกรณ์บอกว่าไม่ให้ใครมอง MUT ก็มีแอนโทเนียวีนาแล้วก็เจสซี่แล้วก็นิลินแล้วก็แม่ห้องสอนนะชื่ออะไรก็ไม่รู้5คนเนี่ยแต่จริงๆต้องให้อีกคนนึงนะพิษณุโลกมาดามฟินส่งไงอย่าลืมว่ามาดามฟินเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของแม่ปุ้ยจะไม่ให้เด็กที่เขาส่งเข้าได้ไงเพราะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เลยอ่ะชวนเผยวันนอนแนะช่องร้องผู้ตรวจส่งสารตีความปมข้อบังคับการประชุมเทียบรัฐธรรมนูญหรือไม่ขออย่าสมมติอ่ะ
ก็ร้องผู้ตรวจการแล้วผู้ตรวจการก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะได้จบๆเนาะมันก็อาจจะ เลือกนายกเสียเวลาไปนิดนึงแทนที่เราจะได้นายกเดือนสิงหาเดือนหน้าก็ไม่ได้แล้วต้องเลื่อนไปเป็นกันยาลุงตู่ก็อยู่รักษาการไปยาวๆเพราะว่ามันมีผลด้วยไงมีผลเพราะว่ามันจะมีการโยกย้ายข้าราชการหน่วยงานต่างๆในพลต่างๆผู้มีอำนาจต่างๆใช่โยกย้ายตอนนี้ไง30กันยาก็หมดวาระแล้วก็เป็นคนใหม่มาไงก็จะได้โยกย้ายเอาคนของตัวเองเข้าไปเป็นไงเศรษฐารับถึงเวลาต้องผลักก้าวไกลออกจากขั้วเพื่อโหวตเลือกนายกราบรื่นเห็นไหมไอ้นี่แสดงท่าแท้ออกมาแล้วเห็นไหมนี่มันแสดงท่าแท้ออกมาแล้วคุณผู้ชมมันแสดงท่าแท้มันออกมาแล้วแต่มันน่ะไม่ได้เป็นนายกหรอกสว.เขาไม่เลือกมันเตือนภัยแอปสกุล CC ปลอม Android หลอกดูดเงินประชาชนนะนี่มักใช้นามสกุลน่ะเว็บอ่ะ .cc อ่ะหลอกลวงกว่า300เคสเสียหายกว่า100ล้านบาทตำรวจก็ออกมาเตือน